งานราตรีเพลินเพลงประจำปี2557ครับผมกรพัฒน์คำเชื้อภูดอยครับหนูเทียนภาคตะวันกันทิยะวันนี้นะคะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามประจำงานค่ะและเทียนก็เชื่อว่านะคะในงานมิวสิกไนท์เนี่ยเป็นงานที่ทุกคนนะคะตั้งหน้าตั้งตารอคอยมาตลอดนะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นงานรื่นเริงนะคะที่ทำให้ทุกคนได้พบปะสังสรรค์กันแล้วเนี่ยยังเป็นงานที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนะคะได้มาแสดงความสามารถการผ่านเวทีแล้วก็โชว์การแสดงต่างๆค่ะและทีมงานในปีนี้ครับก็คือเพราะดนตรีคือชีวิตครับคอยลิขิตแห่งชีวิตก้าวไปเออพอแล้วครับก่อนที่เราจะไปชมกันนะครับเรามีภาพเบื้องหลังของนักแสดงที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่องานมิวสิกในปีนี้เลยครับถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะเย ชื่อซินเวียนะคะหรือว่านางสาวศิลดาโรมันโยตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่โซนอาหารการมีอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็เรากำลังจะไปตะลุยหาของอร่อยกันค่ะตามมาเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่กันที่ร้านป้าพรค่ะก็มีของขายเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปคุยกับป้ากันค่ะสวัสดีค่ะป้าป้าขายอะไรบ้างคะขายข้าวเหนียวไก่ทอดหมูยอหมูทอดป้าขายมากี่ปีแล้ว3ปีแล้วค่ะอ๋อค่ะแล้วขอเมนูที่เด็ดที่สุดในร้านนี้เลยคืออะไรคะไก่ทอดค่ะอ๋อค่ะขอป้าโปรโมทร้านตัวเองหน่อยค่ะข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวป้าพรไก่ทอดนี่แหละค่ะค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่ในโซนที่พี่ๆชั้นม.5นะคะจะมาขายอาหารทํากันเป็นห้องค่ะเมื่อกี้แอบไปดูมาแล้วนะคะมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าไปเจาะกันแต่ละร้านเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ร้านอะไรคะร้านอะไรนะไก่ทอด505ครับผมวันนี้ขายเป็นยังไงบ้างคะขายดีมากเลยครับคนเดินผ่านไปผ่านมาไม่ซื้อสักคนไม่ใช่ล้อเล่นซื้อทุกคนเลยอ๋อค่ะแล้วขอโปรโมทร้านหน่อยค่ะโปรโมทร้านเอาโปรโมทร้านช่วงนี้นะครับร้านของเรามีโปรโมชั่นครับผมซื้อ2ถุง30บาทจากถุงละ15บาทถูกมั้ยครับผม3ถุง45บาทครับซื้อไปแล้วแถมถุงแถมไม้แน่นอนครับผมค่ะขอ3คำให้กับร้านนี้หน่อยค่ะ505
ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านอาหารของคุณครูมอต้นกันค่ะก็มีของน่ากินเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณครูกันค่ะสวัสดีค่ะคุณครูก็คุณครูขายอะไรบ้างคะมีลูกชิ้นทอดค่ะมีเฟรนช์ฟรายแล้วก็อันนี้เป็นข้าวไข่เจียวอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็อะไรคะที่เด็ดที่สุดในร้านเด็ดที่สุดนี้ไม่ได้เลยค่ะทุกอย่างเด็ดเหมือนกันหมดเลยค่ะมาอุดหนุนได้เลยนะคะค่ะขอคุณครูโปรโมทร้านหน่อยค่ะก็ถ้าใครที่ดูอยู่แล้วก็ได้แวะมาทางนี้นะคะของมอต้นของเราอร่อยหมดทุกเมนูเลยค่ะมาได้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะครูกิฟต์สวัสดีค่ะตอนนี้ครูกิฟต์ซื้ออะไรมาบ้างเอ่ยโอ้นี่เยอะแยะเลยส้มตำคอหมูย่างขนมครกโอ้นับไม่ถ้วนเลยวันนี้ค่ะแล้วอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะสมกับราคาด้วยเยี่ยมมากเลยจ้ะแล้วครูกิฟต์ว่างานมีสิ่งไหนปีนี้เป็นยังไงบ้างก็ค่อนข้างคึกคักเนาะมีคนเยอะเลยนะคะเดี๋ยวก็ต้องไปดูหน้าเวทีด้วยว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้นะค่ะขอบคุณครูกิฟต์มากๆค่ะค่ะป้าปิ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ป้าปิ่มขายอะไรบ้างคะขายขนมครกลูกไข่ครกค่ะแล้ววันนี้ขายเป็นยังไงบ้างขายดีไหมคะขายดีค่ะลูกแล้วขอเมนูที่เด็ดที่สุดในร้านนี้เลยค่ะหมูข้าวหวานเลยลูกแซ่บถ้าไม่ได้กินวันนี้เสียใจค่ะค่ะขอป้าโปรโมทร้านหน่อยค่ะค่ะถ้ารับป้าปิ่มมากินขนมครกป้าปิ่มนะคะมอปลายสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะเราอยู่กันที่จุดแจกข้าวต้มค่ะของครูหน่อยหรือว่าครูศิริรัตน์งามประจบนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณครูเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูตอนนี้เป็นจุดแจกข้าวต้มสำหรับใครบ้างคะสำหรับครูบุคลากรนะคะแล้วก็นักเรียนที่แสดงอะค่ะค่ะแล้วตรงนี้นี่จุดประสงค์มีเพื่ออะไรคะเพื่อที่ให้นักเรียนและครูบุคลากรหยุดพักการแสดงแล้วมานั่งทานเพื่อให้อิ่มท้องค่ะข้าวต้มนี้จะมีทุกปีหรือเปล่าคะมีทุกปีค่ะเรามีการผู้บุคลากรมีกาแฟด้วยมีข้าวต้มด้วยค่ะค่ะข้าวต้มนี้น่ากินมากเลยเดี๋ยวขอชิมหน่อยได้ไหมคะชิมไหมคะอะไรค่ะค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นบรรยากาศการขายอาหารของงานมิวสิกไนท์ค่ะส่วนหน้าที่ของซินเวียนะคะก็หมดลงแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นายเลยค่ะและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับครูกุ้งแล้วก็ครูตู่ครับนักครูสอนนักเรียนชั้นม.ปลายของโรงเรียนปรินซ์รอยครับคุณครูทั้งสองคิดว่างานมิวสิกในปีนี้ครับจะออกมาเป็นในรูปแบบยังไงบ้างครับบรรยากาศของเราก็จะเน้นความอบอุ่นความรักเนาะแล้วก็เป็นการเหมือนกับต้อนรับศิษย์เก่าที่จะกลับเข้ามาเที่ยวในโรงเรียนแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ประกอบไปด้วยความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้านะคะเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสด้วยค่ะครูก็มองว่าเด็กๆก็ได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถของตนเองค่ะตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งถึงพี่ๆม.ปลายเนาะก็ทำให้เห็นศักยภาพว่านักเรียนปริ้นนั้นนะคะนอกจากจากด้านวิชาการแล้วนะคะด้านอื่นก็เยี่ยมยอดเหมือนกันค่ะคุณครูทั้งสองท่านได้ไปเที่ยวชมหรือว่าเยี่ยมชมที่ไหนมาบ้างแล้วครับตอนนี้เหรอคะครับก็ได้ไปบรรยากาศตรงที่เป็นบริเวณที่เป็นเขาเรียกอะไรคะสวนสนุกเนาะสวนสนุกนะคะก็เป็นการย้อนสู่วันเก่าๆแล้วก็สิ่งเก่าๆเป็นการอนุรักษ์ถึงท้องถิ่นนะคะแล้วก็ประเพณีเดิมที่เราเคยมีการละเล่นต่างๆมานะคะแล้วก็บริเวณร้านอาหารเนี่ยค่ะส่วนคุณครูก็เดินรอบๆบริเวณร้านอาหารนะคะที่มีทั้งของคุณครูนะคะของระดับของนักเรียนม.3แล้วก็ของพี่ๆม.5ซึ่งอยู่ด้านโน้นนะคะคึกคักมากอาหารดูน่าทานมากค่ะและในตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับนักเรียนเก่าปรินซ์ลอยนะครับไม่ทราบว่าพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออาร์ตี้ครับจบซาเวีย53แล้วก็956ครับตอนนี้เรียนปี1ที่คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับแมทคอมช
ครับพี่คิดว่าบรรยากาศของงานมิวสิกในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนไปนะมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปที่เป็นลูกเล่นใหม่ๆที่คิดเข้ามาอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างนึงที่พี่ไม่เปลี่ยนไปที่พี่เขาเดินเข้ามาสักพักเนี่ยคือความรักของนักเรียนเก่ากับคุณครูหรือว่าเพื่อนเก่าที่ได้กลับมาเจอกันอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเรากลับมาเจอกันปีละครั้งอ่ะเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยสำหรับพี่ซึ้งมากเลยนะครับพี่ได้ไปที่ไหนมาบ้างแล้วครับในงานเนี้ยครับพี่มาเดินทั่วๆนะก็เห็นซุ้มขายของของคุณครูของน้องๆอย่างเงี้ยหรือว่าเห็นน้องมอปลายเอาของมาขายเงี้ยพี่ก็มีโอกาสพูดคุยแต่ไม่ได้อุดหนุนนะไม่มีตังค์ก็มีโอกาสพูดคุยมีโอกาสถามถ่ายอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็แอบไปหลังเวทีด้วยเพราะว่ามิวสิกไนท์2ปีที่แล้วอ่ะพี่เป็นพิธีกรก็ไปดูพิธีกรรุ่นปัจจุบันว่าเนี่ยเค้าฝีไม้ลายมือไปถึงไหนแล้วแล้วก็ไปให้กำลังใจน้องด้วยสุดท้ายนี้นะครับอยากให้พี่ได้อวยพรให้กับนักเรียนในรุ่นปัจจุบันหน่อยครับเอารุ่นพิษดีกว่ารุ่นพิษก่อนรุ่นพิษพรุ่งนี้วันที่ถ่ายนะฮะวันที่20จะสอบโควต้ากันอวยพรให้น้องๆทำให้เต็มที่เนาะไม่อยากให้คิดว่ามันเป็นแบบมันเป็นหน้าตาของโรงเรียนด้วยแล้วก็อยากให้เป็นความฝันที่น้องจะก้าวไปถึงมันให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดนะครับไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจอย่างน้อยเราก็ได้ทำมันให้เต็มที่ส่วนน้องศิษย์ปัจจุบันทุกคนนะครับใช้ชีวิตทุกวันให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายพี่จะชอบพูดคำนี้ตลอดเลยก็คืออยากให้น้องๆมีความสุขกับทุกวันในโรงเรียนแล้วก็มีความสุขกับชีวิตของหนูอย่าเรียนอย่างเดียวทำทุกอย่างให้คุ้มทำทุกอย่างให้เต็มที่มีความสุขกับมันแล้วหนูจะไม่เสียดายอะไรทั้งนั้นเลยขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณพี่อาร์ตี้มากครับแล้วก็อยู่ในส่วนของงานวัดนะครับเราจะไปเที่ยวตะลุยชมกันนะครับค่าใบใบละ20เราจะมาซื้อกันครับเห็นหน้าแม่ค้าแล้วนี่ต้องซื้ออีกรอบหนึ่งนี่ครับดอกแรกนำชัยครับดูนะครับว่าจะโดนหรือเปล่าแหมปลาล้มหมด1กล่องเลือกได้ทางร้านครับผมว่าผมคงได้หมดเนี่ยแหละโอ้สุดยอดสุดยอดไม่โดนจะไม่พลาดแบบปลากระป๋องครับเราจะมาปลาโฟมกันฝันนะครับพี่ครับพี่ครับไม่ได้อีกแล้วNow, I'm with Miss Jin, the English teacher in Prince Roy. What is your feeling about this music night? Music night has always been one of the highlights of PRC. For me, music night brings the students and their family together. Also, it's a time where I can also meet the alumni of PRC, talk to them, see what they've been up to. It's a great time to catch up with my students.Where have you been around this place? Well, I've been around to some of the food stores. Looks like there's a lot of food here. I'm going to have to try some of those later. I haven't had a chance yet. And also I've been to the PTA Happy Land over there, playing some games with my students. I think they're enjoying the games more than I am enjoying the games. So I hope everyone's going to have a good night tonight. Finally, could you please say Happy New Year in Thai?สุขสันต์วันปีใหม่ everyone ขอบคุณครับก็แล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องพอดีนะครับ
น้องน้องพอดีเพิ่งแสดงอะไรมาครับแสดงเพลงบัลเล่ค่ะแสดงบัลเล่ค่ะน้องคิดว่าการแสดงของน้องอ่ะออกมาเป็นยังไงบ้างครับน้องมันดูดีไหมน่าจะดูดีอะน้องน้องแบบมีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างก่อนที่จะมาแสดงไปซ้อมอะไรยังไงไม่ได้ซ้อมค่ะแต่งหน้าแต่งตัวใส่ถุงน่องใส่รองเท้าแล้วก็มาเลยค่ะมาผมมาแล้วความรู้สึกเป็นไงครับน้องหลังจากแสดงเสร็จแล้วสนุกค่ะน้องจะไปไหนต่อหรอครับไม่รู้ค่ะไปเที่ยวงานต่อใช่ไหมอ๋อก็ขอให้สนุกกับงานมิวสิกนะครับน้องและเด็กได้มีอะไรได้เล่นสนุกสนานแล้วก็ไอ้เกมที่เล่นก็จะไม่มีอันตรายนะครับก็จะเป็นแนวว่าเป็นปลาเป้าปลากระป๋องแล้วก็ปืนนี่เป็นจุกก๊อกไม่มีอันตรายกับเด็กแล้วก็เด็กที่มาเล่นก็จะมีรางวัลทุกคนได้ติดไม้ติดมือกลับไปนะครับเราไม่ได้เน้นยอดขายไม่เน้นแต่ต้องการให้เด็กคือเน้นเรื่องการให้มากกว่านะครับครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็อยากให้คุณชูเดชนะครับพูดถึงเกี่ยวกับงานวัดน้ำเงินขาวว่ามีอะไรเด็ดๆในปีนี้บ้างครับอ๋อครับเรื่องของการจัดงานงานวัดในธีมของเรื่องของงานวัดในวันนี้นะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลที่ปีที่แล้วนะครับเราได้มีการจัดลักษณะอย่างนี้ครั้งที่แล้วปรากฏว่าได้การตอบรับจากน้องๆหรือว่านักเรียนมิสลอยของเราดีมากนะครับปีนี้เราก็เลยจัดลักษณะเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กในโรงเรียนปิ้งของเรานะครับไม่มีโอกาสที่จะไปสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องของวัดวารามเกี่ยวกับการเล่นในอดีตการก่อนๆนะครับที่เคยมีกับเราในยุคพี่ๆที่เป็นนักเรียนเก่ารุ่นก่อนๆนะได้มีการได้เล่นอย่างนี้กันเป็นประจำนะครับส่วนใหญ่ก็ปรากฏว่ามีการตอบรับดีๆแสดงว่านักเรียนพิศลอยเราเนี่ยไม่มีโอกาสที่ได้มาสัมผัสเกี่ยวกับงานวัดประเภทนี้ก็เลยมีที่ให้น้องๆได้มาเห็นว่าเราก็สามารถนำมาจัดให้กับน้องๆโรงเรียนพิศลอยของเราได้ตรงนี้นะครับในวันงานมิวสิกไนท์เป็นส่วนใหญ่นะครับทุกครั้งที่เราได้เล่นการมาก็มีการตอบรับที่ดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยากจะให้ผู้อำนวยการครับพูดถึงภาพรวมของงานมิวสิกไนท์ในปีนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับภาพรวมมิวสิกไนท์ในปีนี้นะคะสนุกมากเลยค่ะเพราะว่ามีการแสดงที่หลากหลายนะคะหลายการแสดงเนี่ยได้เน้นถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยทำให้เราเนี่ยรักนะคะชาติของเรามากขึ้นนะคะสนุกมากเลยค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากจะขอให้ผู้อำนวยการนะคะช่วยอวยพรทุกๆคนนะคะเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่พ.ศ. 2558ที่จะถึงนี้ค่ะค่ะ
เนื่องในโอกาสคริสต์มาสนะคะที่มาถึงตรงนี้นะคะก็อยากจะขอองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะได้ทรงโปรดอวยพระพรนะคะนักเรียนทุกคนนะคะผู้ปกครองทุกท่านรวมถึงคณะครูแล้วก็บุคลากรของโรงเรียนนะคะให้มีความสุขมากๆอย่าลืมแบ่งปันความรักและก็สิ่งดีๆให้ซึ่งกันและกันนะคะขอองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพรนะคะไม่ว่าท่านจะคิดหวังในสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรให้ท่านได้สมหวังในทุกๆสิ่งค่ะขอบคุณค่ะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมภูดอยกรพัฒน์คำเชื้อครับและหนูเทียนภาพตะวันกันทิยะก็ขออวยพรทุกๆคนให้มีความสุขในวันคริสต์มาสนี้และวันปีใหม่พ.ศ. 2558ที่จะถึงนี้ค่ะ Merry Christmas and Happy New Year 2015แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย